สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูรายละเอียดในมติกนง6ต่อ1นะครับให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปโดย6เสียงที่เห็นว่าควรจะคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ครับเขามองแบบนี้เขามองว่าดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบัน 2.5% ต่อปีเนี้ยมันเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่ปรับตัวดีขึ้นที่สำคัญคือมันเอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินในระยะยาวอันนี้คือ6เสียงที่โหวตวันนี้นะครับให้คงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้เท่าเดิมแต่ว่ามีกรรมการ1เสียงครับมองต่างกันแล้วก็เห็นว่าควรจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เพราะมองว่าดอกเบี้ยตอนนี้มันไม่สอดคล้องกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจคือตอนนี้เศรษฐกิจขยายตัวได้ค่อนข้างต่ำนะครับและที่สำคัญก็คือจะช่วยลดภาระบรรเทาปัญหาของลูกหนี้ได้ด้วยแต่แน่นอนครับพอคงดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ก็อาจจะทำให้คนที่กำลังผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนหนี้ธุรกิจต่างๆยังต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงต่อไปหรืออย่างน้อยๆก็จนกว่ากนง.จะประชุมกันรอบหน้านะครับอีก2เดือน21สิงหาคมวันนี้ครับเลขานุการกนง.ตอบคำถามสื่อมวลชนในการแถลงข่าววันนี้นะครับหลากหลายประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือนโยบายการเงินของแบงค์ชาติของกนง.เนี่ยมันสอดรับสอดคล้องกับนโยบายการคลังของรัฐบาลหรือเปล่าถ้ามันสอดรับสอดคล้องกันการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นกว่านี้ไหมคำตอบของทางกนง.ก็คือนโยบายการเงินของแบงค์ชาติไม่ได้ขัดไม่ได้แย้งไม่ได้ขานกับนโยบายการคลังของรัฐบาลนะครับที่สำคัญก็คือที่ผ่านมามีการคุยกันตลอดและรัฐบาลก็ยังสามารถออกมาตรการต่างๆมาดูแลกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือว่ากลุ่มเปราะบางได้คำถามที่2ดอกเบี้ยของไทยเนี่ยมันสูงเกินไปหรือเปล่าก็เอาต่างประเทศมาเทียบครับทีนี้ทางกนง.ยืนยันว่าดอกเบี้ยนโยบายของไทยไม่ได้สูงซึ่งถ้าเอาทฤษฎีมาจับเอาตำรามากางก็ต้องบอกว่าถ้าดอกเบี้ยเราสูงเงินมันก็ต้องไหลเข้ามาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลครับกนง.ยืนยันว่าดอกเบี้ยนโยบายตอนนี้สอดคล้องกับศักยภาพการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วครับถามว่าอัตราดอกเบี้ยสูงไปหรือเปล่าเขาเรียนว่าคณะกรรมการประเมินว่าไม่ได้สูงเกินไปแล้วถ้าถามว่าบรรทัดฐานของการที่สูงเกินไปนี่มันจะยึดระดับไหนถือว่าสูงไม่สูงใช่ไหมตัวอย่างหนึ่งเทียบต่างประเทศอันนี้ก็ค่อนข้างชัดนะว่าหลายประเทศมีดอกเบี้ยประมาณ 4-5% อยู่นะทั้งสหรัฐทั้งอังกฤษทั้ง ECB แล้วว่าในเพื่อนบ้านเราก็ดอกเบี้ยประมาณ 4-5% ดอกเบี้ยไทยในโลกถือว่าระดับที่ไม่ได้สูงแต่ที่สำคัญกว่าต้องเทียบดอกเบี้ยไทยกับสถานการณ์ของไทยแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของไทยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่กรรมการถกแล้วก็สอบทานทุกๆครั้งที่ประชุมว่าระดับดอกเบี้ยที่เรา ที่กำหนดไว้เนี่ยมันสอดคล้องกับอัตราการขยายตัวตามศักยภาพของประเทศไทยหรือเปล่ากับแนวโน้มเงินเฟ้อที่กำลังจะเป็นหรือเปล่ามาสรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินกันครับมองว่าเศรษฐกิจไทยปี2567มีแนวโน้มขยายตัวที่ 2.6% และ 3.0% ในปี2568จากอุปสงค์ในประเทศและภาคการท่องเที่ยวนะครับรวมถึงการเบิกจ่ายภาครัฐที่กลับมาเร่งตัวขึ้นในไตรมาสที่2ของปีนี้แต่ก็มีปัจจัยลบก็คือการส่งออกขยายตัวต่ำเพราะสินค้าบางกลุ่มมีการแข่งขันสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์ที่ความต้องการในต่างประเทศนั้นลดลงด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปีนี้มีแนวโน้มใกล้เคียงเดิมอยู่ที่ 0.6% นะครับปรับขึ้นตามราคาพลังงานในประเทศจากการทยอยลดการอุดหนุนราคาดีเซลขณะที่แรงกดดันด้านอุปทานที่ทำให้ราคาอาหารสดอยู่ในระดับต่ำก็มีแนวโน้มคลี่คลายลงคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะทยอยกลับสู่กรอบเป้าหมายตั้งแต่ไตรมาสที่4ปีนี้ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะอยู่ที่ 0.5% กนง.ยังแสดงความกังวลปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงด้วยนะครับและเห็นว่าการให้สินเชื่อควรสอดคล้องกับกระบวนการปรับลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้และสร้างเสถียรภาพระบบการเงินในระยะยาวจึงสนับสนุนนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อตามความต้องการในตามความสามารถการชำระหนี้ของผู้กู้ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่มีปัญหาการชำระหนี้พร้อมกับสนับสนุนการใช้มาตรการที่ตรงจุดเช่นการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อของ SME ที่มีศักยภาพ
ซึ่งจะเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจครับ